โหลดหนังสือในแบบอีบุ๊กและสติกเกอร์ลายของเพจประวัติศาสตร์เกาหลีตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจทุกท่านด้วยนะครับวันนี้แอดมินมาอยู่ที่พระนครศรีอยุธยาของเรานั่นเองเมืองเก่าของเราแต่ก่อนนะครับพอมานครพระนครศรีอยุธยาแล้วเนี่ยก็จะย้อนนึกถึงของโชซอนนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงคาบเกี่ยวกันแล้วก็มีหลายอย่างนะครับที่ตรงกันวันนี้แอดมินก็จะพามาดูว่าช่วงไหนของอยุธยาที่ตรงกับโชซอนบ้างนะครับผมเรามาเริ่มตั้งแต่สมัยพระเจ้าแทโจแห่งโชซอนกันเลยดีกว่านะครับในช่วงที่พระเจ้าแทโจนะครับกษัตริย์องค์แรกแห่งอาณาจักรโชซอนของเกาหลีนะครับก่อตั้งอาณาจักรโชซอนขึ้นมาเนี่ยตอนนั้นอยุธยาก็ตรงกับสมัยของสมเด็จพระราเมศวรนะครับแล้วก็ตรงกับสมัยของสมเด็จพระมหาธรรมราชาที่2แห่งกรุงสุโขทัยด้วยนะครับผมตอนนั้นสุโขทัยกับอยุธยาอยู่คู่กันอยู่นะครับน่าจะเป็นประมาณว่าสุโขทัยอยู่ใต้อาณาของอยุธยาอยู่นะครับตอนนั้นและในช่วงที่พระเจ้าแทจงนะครับกษัตริย์องค์ที่3แห่งโชซอนนะครับขึ้นครองราชนะครับก็จะอยู่ในช่วงของอาณาจักรสุโขทัยนะครับผมซึ่งตรงกับอยุธยาเหมือนกันแต่ของสุโขทัยเนี่ยตอนนั้นเป็นช่วงที่สมเด็จพระมหาธรรมราชาที่3ขึ้นครองราชพอดีนะครับผมและต่อมานะครับในช่วงที่พระเจ้าเซจงมหาราชนะครับกษัตริย์องค์ที่4แห่งโชซอนสวรรคตก็จะตรงกับช่วงของสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแห่งกรุงศรีอยุธยาพอดีนะครับผมและเรื่อยมาจนถึงรัชสมัยของพระเจ้าซองจงนะครับกษัตริย์องค์ที่9แห่งโชซอนนะครับผมปีที่พระราชินีชองฮีหรือพระพันปีจาซองสิ้นพระชนม์นะครับก็จะตรงกับปีของราชที่35นะครับของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถของกรุงศรีอยุธยาพอดีนะครับจากนั้นนะครับในเหตุการณ์คับจาซาฮวานะครับในสมัยพระเจ้ายอนซันกษัตริย์องค์ที่10แห่งโชซอนนะครับก็จะตรงกับช่วงของสมเด็จพระรามาธิบดีที่2แห่งกรุงศรีอยุธยาพอดีเลยนะครับผมช่วงนั้นเกาหลีก็กำลังวุ่นวายเลยทีเดียวนะครับผมเรื่อยมาจนถึงสมัยพระเจ้ามยองจงกษัตริย์องค์ที่13แห่งโชซอนนะครับสมัยที่พระราชินีมูนจองนะครับหรือพระพันปีมูนจองเนี่ยสิ้นพระชนม์นะครับผมซึ่งพระพันปีมูนจองเนี่ยก็เป็นพระมารดาที่ช่วยพระเจ้ามยองจงว่าราชการมาตลอดเลยนะครับปีที่พระนางสิ้นพระชนม์ก็ตรงกับปีท้ายๆของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิพระเจ้าตาของสมเด็จพระนเรศวรนั่นเองนะครับผมของกรุงศรีอยุธยานั่นเองครับถัดมาเป็นสมัยพระเจ้าซอนโจนะครับยุคที่ญี่ปุ่นนะครับยกทัพเข้าบุกโชซอนนะครับผมตอนนั้นก็เป็นสงคราม7ปีหรือสงครามอิจิมินนะครับผมถ้านับตั้งแต่นั้นเรื่อยมาจนถึงสมัยที่พระราชินีอีอินนะครับมเหสีของพระเจ้าซอนโจสิ้นพระชนม์เนี่ยก็ถ้าเทียบกับไทยเราก็จะอยู่ในช่วงกรุงศรีอยุธยาช่วงของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพอดีนะครับผมต่อมาในสมัยพระเจ้าอินโจนะครับกษัตริย์องค์ที่16แห่งโชซอนนะครับผมช่วงที่โชซอนต้องยอมซิโรราบนะครับแก่ราชวงศ์ชิงหรือแมนจูนั่นเองนะครับช่วงนั้นเนี่ยเทียบกับไทยเรานะครับก็จะอยู่ในช่วงของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองนะครับปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ปราสาททองแห่งกรุงศรีอยุธยานั่นเองนะครับจากนั้นครับเรื่อยมาจนถึงสมัยพระเจ้าซุกจงครับกษัตริย์องค์ที่19แห่งโชซอนปีที่พระมเหสีองค์แรกของพระองค์สิ้นพระชนม์นะครับก็คือพระราชินีอินกยองสกุลคิมนั่นเองนะครับเทียบกับไทยเราก็จะอยู่ในช่วงของสมเด็จพระนารายมหาราชซึ่งสมเด็จพระนารายมหาราชนะครับก็เป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์ปราสาททองแห่งกรุงศรีอยุธยานะครับแล้วในโชซอนเนี่ยเมื่อครั้งเกิดเหตุการณ์สลับขั้วทางการเมืองนะครับถ้าใครเคยดูนะครับเรื่องของพระสนมจางฮีพินนะครับเหตุการณ์ที่พระเจ้าซุกจงครับปลดพระมเหสีของตัวเองนะครับคือพระมเหสีอินฮยอนสกุลมินนะครับลงไปเป็นสามัญชนแล้วก็ยกพระสนมจางฮีพินนะครับสนมเอกคนโปรดขึ้นมาเป็นมเหสีเนี่ยตอนนั้นของไทยเราก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะครับโดยในสมัยอยุธยานะครับก็เกิดการเปลี่ยนแปลงราชวงศ์ขึ้นจากราชวงศ์ปราสาททองนะครับเป็นราชวงศ์บ้านภูหลวงนั่นเองนะครับผมซึ่งก็ราชวงศ์บ้านภูหลวงเนี่ยก็เป็นราชวงศ์สุดท้ายของกรุงศรีอยุธยาด้วยโดยปีที่พระสนมชางฮีพินขึ้นเป็นพระราชินีนะครับก็เป็นปีครองราชที่1ของพระเพทราชาปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์บ้านภูหลวงเช่นกันนะครับผมแล้วพอเรื่อยมานะครับในสมัยพระเจ้าจองโจหรือลีซานะครับกษัตริย์องค์ที่12แห่งโชซอนไปจนถึงพระเจ้าซุนโจกษัตริย์องค์ที่23แห่งโชซอนนะครับตอนนั้นโชซอนก็อยู่ในช่วงปลายแล้วเช่นกันนะครับส่วนของไทยเราเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงปลายกรุงศรีอยุธยาจนถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะครับผมซึ่งประวัติศาสตร์ก็จะเทียบเคียงกันประมาณนี้นะครับผมแล้วจากนั้นโชซอนก็ล่มสลายในช่วงถ้าเทียบกับไทยเราก็จะเป็นสมัยรัชกาลที่5แห่งราชวงศ์จักรีของเรานั่นเองนะครับส่วนกรุงศรีอยุธยาเนี่ยก็แตกตอนช่วงสมัยพระเจ้าซุนโจกษัตริย์องค์ที่23แห่งโชซอนนะครับผมประมาณนั้นนะครับก็เป็นการจบนะครับของคลิปนี้เป็นการเทียบประวัติศาสตร์ระหว่างราชวงศ์โชซอนของเกาหลีแล้วก็อาณาจักรอยุธยาของไทยเรานั่นเองนะครับผมก็หวังว่าแฟนเพจและท่านผู้ชมจะได้ความรู้จากคลิปนี้นะครับไม่มากก็น้อยยังไงแอดมินก็ขอฝากติดตามเพจประวัติศาสตร์เกาหลีทั้ง Facebook และช่อง YouTube ช่องนี้ของแอดมินด้วยนะครับผมถ้าใครชอบประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์เกาหลีนะครับสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ